คุณธรรมนัสครับผมเผ่าผู้กองธรรมนัสโดนกองธรรมนัสในตอนนี้โดนเป็นแม่เหล็กมากนะครับของเดิมเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยนะฮะจะเป็นของคุณอุตมะอุตมะเนี่ยโดนพอสมควรแหละแต่พอมีชื่อครองร้อยเอกธรรมนัสขึ้นมาปุ๊บทุกคนลืมอุตมะเลยลืมหมดเลยลืมสุริยะลืมสมศักดิ์ลืมพุทธิพงษ์ลืมเรื่องตำแหน่งเนี่ยโละทิ้งจบแล้วอ๋อแล้วบันดีช่วยนี่โดดเด่นกว่าโดดเด่นครับขึ้นหน้าหนึ่งไม่รู้โดดเด่นหรือเรื่องเยอะนะครับโดดเด่นกับเรื่องเยอะมันก็คาบลูกคาบดอกว่าหมายถึงอะไรนะฮะเอาแปลว่าเรื่องนี้เนี่ยก็พูดคุยกันแหละทางด้านของคุณวิษณุก็ย้อนกลับมาที่คุณวิษณุตลอดเวลาเนี่ยนะครับคุณวิษณุก็บอกว่าเฮ้ยถ้าตามเรื่องกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าไม่ผิดนะเพราะว่าไม่ว่าจะดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาตรา98 101อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเรื่องคุณสมบัติส.ส.เนี่ยยังไงมันก็พ้นนะฮะมาตรา160เนี่ยดูแล้วก็ไม่กระทบแต่ถ้าเป็นเรื่องของความสมควรหรือไม่สมควรคุณวิษณุบอกว่าอันนี้ปัญหาเกิดได้กับทุกคนนะคุณวิษณุก็ทิ้งเอาไว้แบบนี้นะฮะเกิดได้กับทุกคนก็พูดง่ายมันก็ไม่สามารถฟันธงได้ครับเจ๊ใช่ครับพูดยังไงก็ไม่ผิดนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นปมเงื่อนซึ่งน่าจะเป็นความเปราะบางของรัฐบาลนี้นะเพราะว่าทำให้คือปกติรัฐมนตรีเนี่ยจะถูกสังคมตั้งข้อสงสัยเวลาที่ทำงานไปสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณธรรมนัสเนี่ยถูกสังคมตั้งข้อกังขาตั้งแต่วันแรกที่ยังไม่ได้เข้าทำงานเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องซึ่งเป็นอาการที่น่าเป็นห่วงนะครับในแง่การเมืองก็คุณธรรมนัสจะถูกหรือผิดเนี่ยก็แล้วแต่มุมมองนะครับแล้วแต่ข้อเท็จจริงทางกฎหมายแต่ว่าในแง่การเมืองเนี่ยก็เหมือนกับเข้ามาทำงานโดยต้นทุนทางสังคมซึ่งติดลบนะครับซึ่งคำว่าต้นทุนทางสังคมที่ติดลบไม่ได้แปลว่าคุณธรรมนัสเขาผิดนะครับแต่ว่ามันเป็นมุมมองทางสังคมที่คนมีต่อคุณธรรมนัสซึ่งติดลบนะครับซึ่งคุณธรรมนัสก็จะต้องไปหาทางปรับปรุงแก้ไขและในแง่การบริหารก็ยากเพราะว่าคุณเริ่มต้นด้วยต้นทุนที่ติดลบกว่าคนอื่นเนี่ยในแง่การทำงานมันก็จะเหนื่อยหนักกว่าชาวบ้านมันเหมือนกับคนเขาคอมเมนต์คุณอยู่ก่อนแล้วครับทำอะไรคุณมันก็จะคอมเมนต์ไปเรื่อยๆชื่อนี้โผล่เข้ามาเนี่ยคิดว่าไม่ได้มีการคิดกันมาอย่างรอบคอบแล้วงั้นเหรอผมคิดว่ามันการคิดกันผมคิดว่ามีการคิดกันมาก่อนแล้วคิดว่าได้คิดว่าได้ประโยชน์มากกว่าที่เสียประโยชน์นะในแง่นี้ครับแต่เรายังไม่รู้นะว่ามอบหมายภารกิจอะไรให้การที่ไปอยู่เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยตามข่าวมีมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราพูดกันแต่ว่าผมมองว่าการที่มอบหมายท่านขึ้นมาเนี่ยส่วนนึงเลยเนี่ยถ้าเรามองอีกมุมนึงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเสียงครหาในตัวของคณะรัฐมนตรีคนอื่นมันหายไปอาจารย์ครับแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสคนเดียวครับต้องยอมรับว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจที่เขาเรียกว่ากล้าเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสก็บอกเองผมนักเลงแต่ผมไม่ใช่มาเฟียนั่นหมายความว่าทุกกระแสพุ่งมาที่เขาคนเดียวในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยถูกเลือนไปถูกเลือนไปครับมันก็สามารถมองได้อีกมุมนึงเหมือนกันนะว่าการที่คนอื่นถูกเลือนไปเนี่ยบางคนอาจจะมี default มีข้อผิดพลาดอะไรอยู่บ้างแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมาพุ่งที่ร้อยเอกธรรมนัสคนเดียวแต่ว่าในคือคุณธรรมนัสจะเป็นคนยังไงนั่นก็เรื่องคุณธรรมนัสไปสู้กันทางกฎหมายหรือความเชื่อถือของสังคมแต่ว่าผมว่าอย่างน้อยเรื่องนึงที่เราพูดได้คือเราเห็นความไม่คงเส้นคงวาของหลักการในการเลือกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์นะครับอย่างเช่นคุณธรรมนัสเนี่ยยอมรับเองว่าตัวเองติดคุกจริงๆนะครับแล้วติดคุกด้วยเรื่องยาเสพติดจริงๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของการพัวพันกับการความคดีพยายามฆ่าด้วยจริงๆนะครับอันนี้คุณธรรมนัสก็ยอมรับเองว่ามีจริงๆแต่บอกว่าตอนหลังศาลตัดสินว่าท่านไม่ผิดแต่ว่ามีพัวพันกับเรื่องฆ่าด้วยมีติดคุกจริงๆด้วยเนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีซึ่งจริงๆมันมีขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกท่านนึงจากพรรคภูมิใจไทยคุณชาดาไทยเศรษฐ์เนี่ยไม่เคยโดนคดีอะไรเลยแต่ถูกมองว่าเป็นผู้มีอิทธิพลเลยอดเป็นรัฐมนตรีน้องสาวขึ้นมาน้องสาวต้องเป็นแทนนั่นแหละคือความย้อนแย้งคุณชาดาถูกสังคมมองหรือถูกใครมองก็ไม่รู้หรือถูกฝ่ายรัฐบาลด้วยกันปั่นเองก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยอดเป็นรัฐมนตรีส่วนคุณธรรมนัสเนี่ยติดคุกจริงได้เป็นรัฐมนตรีนี่อยู่พรรคเดียวกันนะเรื่องนี้งงคนละพรรคคุณชาดาภูมิใจไทยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นปัญหาว่าคุณชาดาอยู่ภูมิใจไทยเลยไม่ได้มาตรฐานพลังประชารัฐหรือเปล่าไม่ทราบหรือไม่ก็คือว่าร้อยเอกธรรมนัสเป็นทหารเคยเป็นทหารมาก่อนนั่นแหละคืออันนี้ผมว่าสังคมก็งงไอ้ตกลงมาตรฐานของพลเอกประยุทธ์นี่คืออะไรเรื่องมาตรฐานก็อันนึงแต่ต้องบอกว่าถ้าพูดแบบให้ความเป็นธรรมคุณธรรมนัสหน่อยนะเขาก็ไม่ได้มีความต้องการบอกว่าอยากจะเป็นผมยังจำได้ว่ามีข่าวว่าตอนแรกก็คือว่าไม่เป็นก็ได้เอาน้องมาเป็นก็ได้ถูกไหมฮะก็คือถ้าผมไม่เป็นน้องผมเป็นแทน ผมว่ามันอยู่ที่ฝีมือของร้อยเอกธรรมนัสไหมครับการที่เขาดึงขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเขาต้องเห็นฝีมือในที่ผ่านมากับการชนะการเลือกตั้งในหลายๆจังหวัดในภาคเหนือเจาะในภาคกลางภาคอีสานเนี่ยถ้าผมไม่ผิดแต่ว่า
ฝีมือในการเป็นรัฐมนตรีมันคนละอย่างกับฝีมือในการทำให้ชนะเลือกตั้งนี่ครับฝีมือในการเป็นรัฐมนตรีมันคือการบริหารประเทศบริหารประโยชน์สาธารณะการเลือกตั้งมันคือการบริหารผลประโยชน์ของพรรคเมื่อกี้เราถึงตั้งคำถามไงว่าการที่ถูกเลือกมาดูกระทรวงเกษตรเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยตกลงมอบหมายภารกิจอะไรให้นะต้องดูข่าวเขายังไม่มีการนั่นมันมีข่าวมาครับสื่อเนี่ยเขารายงานมาว่าสาเหตุที่มานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเพราะบิ๊กตู่อยากจะให้มาดูแลงานเรื่องม็อบกลุ่มเกษตรกรผมว่านี่สื่อประเมินกันเองนะครับพอมีชื่อประเมินเองใช่มั้ยฮะพอมีชื่อคุณธรรมนัสเนี่ยพูดกันอย่างนั้นแต่วันแรกครับว่าเอาคุณธรรมนัสมาเพื่อคุมม็อบแต่ว่าต้องดูกันต่อไปว่าได้รับมอบหมายให้ดูแลกระทรวงกรมไหนในกระทรวงนะครับซึ่งคงจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับแล้วจริงๆก็ต้องไปดูว่านโยบายเกษตรเป็นยังไงก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าเข้าใจว่าในเจ้ากระทรวงเป็นประชาธิปัตย์นี่นะวันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยเขามีการประชุมนโยบายรัฐบาลกันอยู่นะครับแล้วก็มีข้อถกเถียงกันว่าตกลงนโยบายเกษตรเนี่ยควรจะเน้นการประกันรายได้นะครับแบบประชาธิปัตย์หรือว่าภูมิใจไทยซึ่งก็มีส่วนเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยอยากได้นโยบายเรื่อง profit sharing นะครับเข้าใจว่าตอนนี้ก็มีความไม่ลงรอยกันอยู่แต่ความไม่ลงรอยเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องไปเสี่ยมเบอร์ให้เดี๋ยวรัฐบาลแปรนะครับเขากำลังคุยกันอยู่ว่านโยบายจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ผมมีข้อมูลจากรายงานข่าวของกระทรวงเกษตรอยู่ที่สุรพูดมาเนี่ยเขาบอกมีรายงานข่าวนะครับยังไม่ใช่เป็นมีการออกมาจากใครเป็นคนที่ให้สัมภาษณ์คือบอกว่าคุณเฉลิมชัยที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยจะดูแล4หน่วยงานหลักคือกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปกแล้วก็กรมฝนหลวงและการบินเกษตรส่วนอีก3รัฐมนตรีช่วยนั้นทางคุณเฉลิมชัยจะประชุมหารือกับทั้ง3ท่านอีกครั้งว่าจะแบ่งงานกันอย่างไรคาดว่าจะเข้ากระทรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงหลังจากถวายสัตย์ปฏิญาณในสัปดาห์หน้านะครับรายงานข่าวเหมือนกันระบุนะครับว่าสิ่งสำคัญอันดับแรกที่รัฐมนตรีเกษตรทั้ง4คนได้เตรียมหารือกันและจะดำเนินการอย่างเร็วที่สุดคือการปรับเปลี่ยนบุคลากรของกระทรวงเกษตรเพื่อให้งานที่เน้นปากท้องเดินหน้าอย่างรวดเร็วตามที่หาเสียงไว้นะครับก็คือประเด็นก็คือว่าในเดือนกันยายนนี้จะมีข้าราชการในกระทรวงเกษตรนะครับระดับสูงระดับ10 9ตำแหน่งครับเกษียณพร้อมกันหมดเลยครับนะฮะเป็นผู้ตรวจราชการ2คนรองปลัดกระทรวง3คนอธิบดี4คนนะฮะอธิบดีนี่คือกรมการข้าวกรมหม่อนไหมกรมประมงแล้วก็เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับ4อธิบดี3รองปลัด2ผู้ตรวจราชการ2ผู้ตรวจเพราะฉะนั้นเร่งด่วนตามรายงานข่าวสิ่งที่ทั้ง4คนจะหารือคือปรับคนครับปรับคนข้างในนะฮะให้ทำงานที่มีความกระฉับกระเฉงรวดเร็วขึ้นรายงานข่าวยังบอกได้ซ้ำว่านะครับว่าข้อมูลของคนในกระทรวงเกษตรที่รัฐมนตรีในพักที่มีข้อมูลมากที่สุดคือพักชาติไทยพัฒนาพักชาติไทยอ๋อเหรอเพราะว่าคุมกระทรวงนี้มานานนะโอเคตรงนี้ก็เป็นการต้อนรับทางด้านของตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมที่จะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีแต่เพลินเราพูดถึงทางรัฐมนตรีช่วยเกษตรคือคุณธรรมนัสก็อันนี้ก็คือสิ่งที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการวัดฝีมือผมว่าสาระสำคัญตอนนี้คือนโยบายกระทรวงเกษตรจะเอามายังไงเรื่องประชาธิปัตย์ชูเรื่องประกันรายได้ครับแล้วประชาธิปัตย์เป็นเจ้ากระทรวงเอาเรื่องประกันรายได้ส่วนพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคใหญ่อันดับหนึ่งของรัฐบาลเนี่ยไม่เอาเรื่องประกันรายได้เขาจะเอาเรื่องของการพลังประชารัฐเนี่ยรัฐมนตรีช่วยคือคุณธรรมนัสนะครับก็ไม่ได้เป็นคนซึ่งเคยพูดเรื่องกระทรวงเกษตรไม่เคยนะครับส่วนภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคอันดับ3ครับแต่ว่าพยายามจะผลักดันเรื่อง power เรื่อง profit sharing นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้ประเด็นสำคัญคือจะนโยบายกระทรวงเกษตรจะเดินหน้าไปคือกระทรวงนี้นี่4พรรคการเมืองมี4นโยบายคือพลังประชารัฐถ้าคนที่พูดเรื่องนโยบายเกษตรคือคุณสมศักดิ์ที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวปั๊บรับเงินอะไรเงี้ยนะฮะจบไปแล้วคุณสมศักดิ์ไม่ได้เป็นนะครับเพิ่นไม่ได้เป็นก็เลยคิดว่า power ของการที่จะผลักนโยบายตรงนี้เข้าไปในกระทรวงเกษตรเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูว่าคุณธรรมนัสจะได้เป็นรัฐมนตรีช่วยอันดับ1หรืออันดับ2หรืออันดับ3ต้องไปดูตรงนั้นก่อนคืออย่างนี้มันมีคุณเฉลิมชัยเนี่ยที่เป็นตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ใช่มั้ยครับแล้วคุณธรรมนัสเนี่ยพลังประชารัฐคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์เนี่ยมาจากภูมิใจไทยแล้วคุณประภัสโพสุธนพี่ชาติไทยพัฒนาชาติไทยพัฒนาทีนี้มันจะบริหารจัดการยังไงนะก็เอากรมหารกันยังง่ายๆอย่างนั้นเหรอจ๊ะไม่มันก็ต้องมีแม่งานคือทางด้านคุณเฉลิมชัยใช่ไหมกำหนดว่าผมอยากได้นโยบายแบบนี้แบบนี้ก็คุณเฉลิมชัยก็ต้องตอบตัวเองว่าคุณคุมธรรมนัสได้ไหมล่ะคุณคิดว่าประภัสโพธิสุธนเขาฟังคุณไหมล่ะหรือว่าคุณคิดว่าน้องคุณชาดาไทยเศรษฐ์จะฟังคุณเฉลิมชัยไหมคุณเฉลิมชัยก็ประเมินตัวเองดูแล้วคือแต่ละคนก็เป้งๆทั้งนั้นนะในกระทรวงเนี่ยผมว่าคุณเฉลิมชัยจะเป็นรัฐมนตรีเกษตรซึ่งไม่มีใครยอมอ่ะคือนอกจากเป้งแล้วเนี่ยเราก็จะบอกว่านโยบายเองก็มีความต่างกันเยอะในเรื่องเกษตรอ่ะนะฮะเรามาต่อกันที่ทางด้านของขออนุญาตข้ามไปเลยนะครับไปด้านของคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณหน่อยไหมอาจารย์ครับคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณเนี่ยนะครับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษานี่จริงๆก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจะล่อเป้า
เราเป้าในแง่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับแต่พอดีมีทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสมาซะก่อนครับก็เลยเรื่องเงียบๆไปแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบคือจะมองมุมนึงมันก็เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้มองอีกมุมนึงมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแม่อาจารย์คือหลายคนมองเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนแต่ผมเนี่ยรู้สึกเฉยๆกับเรื่องนี้นะครับผมยังรู้สึกว่ายังคือตราบใดก็ตามที่เขายังไม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือว่าคือธุรกิจการศึกษามันธุรกิจมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่พอคุณคุมกระทรวงแล้วคุณจะไปเอื้อเฟื้อโรงเรียนคุณได้ง่ายๆไงมันไม่ได้เหมือนกับสมมติคุณเป็นคุณคุมอุตสาหกรรมหรือคุณคุมคมนาคมคุณไปเซ็นคำสั่งแกลกเดียวบริษัทคุณได้งานใช่ไหมแต่เรื่องโรงเรียนเอกชนเนี่ยผมคิดว่ามันคือเขามีธุรกิจโรงเรียนเอกชนก็จริงแต่ว่าจะไปบอกว่าการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยจะทำให้เขาโกยเงินเข้าโรงเรียนเนี่ยผมคิดว่าคนยังรู้สึกมันยังไกลๆอยู่มันยังไม่ชัดขนาดนั้นครับครับเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยฮะก็เป็นเรื่องที่คุณณัฐพลเนี่ยก็ต้องลองแสดงให้สังคมเห็นว่าตัวเองมีความชำนาญด้านการบริหารการศึกษาอะไรซึ่งที่ผ่านมาก็คุณณัฐพลไม่ได้แสดงเรื่องนี้ครับภาพคุณณัฐพลก็คือภาพของผู้นำม็อบกปปส.ล้มเลิกตั้งคือถ้าเราจะมองในมุมดีเนี่ยคุณณัฐพลสามารถใช้ความรู้ด้านการศึกษาที่มีอยู่ในการบริหารโรงเรียนต่างๆนานาชาติอะไรเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับระบบการศึกษาของไทยปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นอันนั้นคือด้านบวกถ้าอย่างนี้คือด้านบวกแล้วแต่ด้านลบมันก็จะมีอย่างที่ทนายของพี่เอบอกว่ามันมีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่คนมองตั้งคำถามไว้ก็อยู่ที่ผลงานถูกต้องครับนะครับประเด็นนี้จบไปเร็วๆนะครับครับกันอีกเรื่องนึงคือคุณพุทธิพงศ์ดีกว่าคนนี้ก็เป็นเป้าเหมือนกันพุทธิพงศ์นี่ก็เป็นเป้าเหมือนกันเพราะว่าสองคนนี้ที่เป็นเป้าเพราะว่ามาจากกปปส.คนที่ไม่ชอบกปปส.ก็จะหมั่นไส้นะครับแล้วก็พอเป็นกปปส.ทำอะไรไม่ถูกหมดนะสำหรับบางคนนะครับแต่ว่าคุณบีพุทธิพงศ์เนี่ยก็มาคุมกระทรวงดีอีซึ่งผมรู้สึกว่าคุณบีพุทธิพงศ์เนี่ยผมยังไม่ค่อยรู้สึกว่าคุณบีพุทธิพงศ์ในฐานะรัฐมนตรีดีอีจะมีความสามารถเท่าคุณพิเชษฐ์ที่ทำกระทรวงดีอีมาเพราะเราไม่เห็นโปรไฟล์คุณพุทธิพงศ์ในด้านนี้เลยใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีความเป็นห่วงอยู่ว่าตกลงจะทำงานได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับผมว่าก็โดยองค์ประกอบรวมๆแล้วเนี่ยผมว่าเห็นโผล่ครม.แล้วเนี่ยมันไม่มีใครที่คนรู้สึกว่าเป็นตัวจี๊ดจ๊าดไงแต่เห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นคนที่เห็นปุ๊บแล้วสร้างความหวังฝากผีฝากไข้ได้เนี่ยไม่เห็นนะครับอาจจะมีคนที่ไม่มีเรื่องอื้อฉาวเนี่ยมีหลายคนนะครับแต่ว่าคนที่ไม่มีเรื่องอื้อฉาวเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นอันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงว่าไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะครับส่วนคนที่มีเรื่องอื้อฉาวหลายคนเนี่ยเรื่องอื้อฉาวมันก็เยอะจนมันกลบเรื่องอื่นไปเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาของครม.ชุดนี้อาจจะกลบความสามารถที่มีนะคือถ้าเอาโปรไฟล์อย่างเจนซิรอดพูดว่าอาจจะต้องมีความเก่งอะไรที่ชัดเจนเนี่ยมันก็ดูผิดฝาผิดตัวกันไปหมดที่เราเคยคุยกันว่าหม่อมเต่าไปดูกระทรวงแรงงานแล้วก็ไม่เคยเห็นโปรไฟล์นี้แต่เจ้าตัวก็บอกว่าโอ้ทำงานได้บริหารได้เพราะว่าเคยเป็นกรรมการค่าจ้างมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งถ้าอธิบายแบบนี้ก็โอเคละก็ทุกคนก็คงจะมีส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับงานที่ทำอย่างเช่นคุณบีอาจจะบอกว่าโอ้ผมเล่น Facebook ทุกวันแล้วผมก็จะดูดีนี่ผมพูดเองนะใช่ไหมแต่ถ้าให้เหตุผลแบบนี้มันก็ให้ได้แต่ก็ให้ได้ใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าโอ้คนเห็นเสร็จปุ๊บคนนี้ใช่เนี่ยมันจะไม่มีความอารมณ์แบบนั้นกับสังคมงั้นมันไม่แปลกนะที่คนจะรู้สึกว่ามาเจอรัฐบาลชุดใหม่มีครม.ชุดใหม่แล้วจะรู้สึกว่าโอ้มันจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ดีขึ้นมามันจะดูนิ่งๆมันจะรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเสียงตอบรับในเชิงบวกใช่มั้ยอันนี้คือปัญหาคือประกาศครม.แล้วไม่มีเสียงตอบรับในเชิงบวกนะครับคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ก็ออกมาโพสต์ว่าคงจัดกันแบบนี้คงอยู่ถึงประมาณครึ่งปีนะครับหรือว่าถ้าอยู่เกินครึ่งปีคุณชูวิทย์บอกว่าประชาชนคงพูดว่าซวยแน่กูอย่างเงี้ยนะครับครป.นะครับองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำเรื่องประชาธิปไตยก็ออกมาบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ค่อนข้างอัปลักษณ์นะครับวิจารณ์ค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็เสียงลบเยอะนะครับเสียงตอบรับในเชิงบวกยังไม่ค่อยมีแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าเขายังไม่ได้แถลงผลงานเพราะนี่เป็นการประเมินตามโปรไฟล์เก่านะครับซึ่งต้องไปดูว่าเมื่อมีการแถลงผลงานแล้วเนี่ยมุมมองในเชิงลบจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือแถลงแล้วก็ผมว่าแถลงแล้วเขาคงมีนโยบายที่ดีออกมาแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นการประเมินจากเรื่องเก่าๆซึ่งมันก็ไม่แฟร์กับเขาเหมือนกันซึ่งจะบอกว่าโอ้คนอาจจะเฉยๆนี่ผมยังจำได้ว่าตอนที่ประกาศครม.ออกมามันก็มีหุ้นขึ้นก็มีคนบอกว่าโอ้เกี่ยวข้องกับภาพและครม.ออกมาชัดเจนหุ้นเลยขึ้นจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงหรอกนะคือหรืออาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้เพราะจริงๆหุ้นขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมีเงินนอกไหลเข้ามามันน่าจะมีจากหลายปัจจัยแต่ก็น่าจะมีส่วนด้วยบ้างเล็กน้อยเหมือนกันครับอาจารย์ครับไปดูตอนประกาศนโยบายครับอันนั้นค่อยว่ากันรอดูกันนะครับ